สวัสดีทุกคนเลยนะครับก็คลิปนี้กับไปกันครับสำหรับเกม Pet Simulator 99นะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับเราจะมาลองเปรียบเทียบนะครับบอส Lucky Block นะครับผมกับบอส Chase Mimic นะครับแล้วก็เดี๋ยวในคลิปหน้านะครับจะทำตามคอมเมนต์ของน้องคนหนึ่งนะครับที่บอกว่าให้พูดถึงเรื่องธงพูดถึงเรื่องสมุดสำหรับคนเริ่มต้นหน่อยนะครับก็ยังไงฝากช่วยกันกดไลค์ Subscribe คลิปนี้ผมสัก22ไลค์แล้วกันนะครับแล้วก็ฝากร้านของผมด้วยก็ใต้คลิปนะครับจะมีร้านของผมนะมีบริการขายยักษ์นะครับราคาเริ่มต้น99บาทนะครับมีบริการสุ่มยักษ์เริ่มต้น19บาทเท่านั้นเองนะครับถูกมากๆเลยนะครับขอแนะนำร้าน C My Shop บริการขาย ID เกมไก่ตันต่างๆ ID ไก่ตันขนเสือ ID ไก่ตันโมจิผลตื่น ID ไก่ตันเผา V4 เทียร์10ไก่ตันอนิเมะแอดเวนเจอร์การันตีตัวละครและดองเพชรอีกมากมายทั้งยังมีบริการเติมเกมต่างๆไม่จะเป็น Free Fire RV ลิงก์ Facebook และลิงก์เว็บไซต์ใต้คลิปเลยนะครับติดปัญหาในการฟาร์มเพชรเกมเพชร99ใช่หรือไม่ขอแนะนำ UG Phone เพียงคุณโหลดใต้คลิปหรือใส่โค้ด ZRG ZRG หรือถ้ายังไม่ถูกใจเรามีการขายเซิร์ฟเวอร์ราคาที่ย่อมเยา7วัน30วัน90วัน180วันหรือ365วันหากคุณใช้งานไม่จุใจคุณสามารถอัปเกรดเป็น GVP ได้เครื่องจะแรงกว่า UVIP วิธีการซื้อกระแสง่ายเพียงคุณกด7วันและกดซื้อที่ขวาล่างคุณสามารถรับชำระบริการได้ผ่าน True Money Wallet แอปธนาคารต่างๆลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปเลยนะครับโอเคครับเราไปเริ่มกันเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปที่โหลดเอาท์4นะครับเหมือนเดิมนะครับจะใช้เป็นไดมอนด์2เล่มนะครับที่ชิฮันเตอร์2เล่มนะครับผมแล้วก็บอสเชสมิมิกบอสลัคกี้บ็อกอย่างละ1เล่มนะใช้อันไหนดีกว่าตอนแรกเนี่ยบอสเชสมิมิกเนี่ยราคามันแพงกว่านะครับตอนนี้เนี่ยบอสลัคกี้บ็อกแพงกว่าแล้วนะครับเป็น188ล้านตอนแรกมัน200กว่านะตอนนี้ราคาของก็ตกลงมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราเริ่มจากการลองบอสเชสมิมิกก่อนดีกว่านะครับว่ามันยังไงมันตีแรงยังไงนะครับในคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้ลองก่อนที่จะมาทําคลิปให้ทุกคนดูนะแต่ในคลิปนี้นะครับผมไม่ได้ลองเพราะว่าผมไม่อยากจะสปอยทุกคนแล้วว่าอะไรมันดีกว่ากันนะครับไปดูพร้อมกันน่าจะดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเราตีก่อนอันดับแรกคือต้องตีให้หนังสือเนี่ยหรือว่ากล่องมันเกิดก่อนนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ตอนนี้เกิดแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอเก็บสัตว์ก่อนอันดับแรกเก็บสัตว์เรียบร้อยแล้วแล้วก็ปิดออโต้แท็บนะครับเดี๋ยววิ่งเก็บของก่อนเดี๋ยวมันจะได้ไม่มีของแบบเดี๋ยวมันนับผิดนะครับอันนี้นับบอสเชสมิมิกนะครับเดี๋ยวเราลองตีกันดูปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหเลือดเยอะมากโอเคเดี๋ยวผมกดออโต้แท็บไปโอเคมันใกล้พังแล้วผมกดมือแล้วนะเดี๋ยวผมจะแคปไว้ด้วยนะปึ๊บประมาณนี้ได้เพชร80ได้ของประมาณนี้ได้ของประมาณเกือบ20ป่ะประมาณเกือบ20แต่ได้เพชรเนี่ยมาแค่80นะได้ของมาประมาณประมาณ4อัน4แถว2ช่องประมาณเกือบ20ประมาณ20แล้วกันนะประมาณ20นะครับก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราจะลองหนังสือละ2รอบแล้วกันนะครับเมื่อกี้ผมก็ได้เพชรมา80เดี๋ยวลองอีกรอบนะครับลองอีกรอบโอเคครับรอบนี้เหมือนจะเกิด2กล่องเลยนะได้ลองกันในหลายรอบเลยนะครับนี่เกิด2กล่องเป็นชื่อของผมนะครับเชสบอสนะครับบอสเชสจะลองกล่องแรกดูจะพังแล้วเดี๋ยวผมใส่แท็บพาวเวอร์ไปหน่อยละกันดูนะครับได้เท่าไหร่นะปึ๊บ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 ได้เพชรมาประมาณเท่าไหร่ว่า159ของประมาณเดิมนะครับโอเคของประมาณ20นะเดี๋ยวลองดูอีกกล่องนะพอดีรอบนี้นะมันเกิด2รอบนะเมื่อกี้เพชรเท่าไหร่ผมมองไม่ทันเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองดูใหม่ป
ุ๊บได้เพชรมา80เท่าเดิมอ้าวหรือว่าเพชรมัน80เท่าเดิมนะของก็ประมาณนี้นะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของบอสลัคกี้กันดีกว่านะบอสลัคกี้บ็อกซ์นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นอันดับแรกเลยเนี่ยก็ต้องรอให้มันเกิดก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเหมือนเดิมตีก่อนเอาเกิดแล้วครับเกิดเร็วมากอันนี้ดวงดีเอาแล้วก็2กล่องโอ้แจ๋วเลยแจ๋วเลยนี่ครับก็ตีเร็วกว่านะตีเร็วกว่าในส่วนของบอสนะครับมาถึงว่าบอสเชสนะลัคกี้จะตีเร็วกว่าเดี๋ยวดูว่าเพชรกับของได้เท่าไหร่ปึ๊บอุ้ยเหมือนจะได้น้อยกว่าครับแต่ได้เพชรเยอะกว่าได้เพชร260นะครับได้ของน้อยกว่าลองดูทีปึ๊บได้ของมา4 4 8 12ได้ของมาประมาณ14ชิ้นนะแต่ถ้าเป็นอีกอันหนึ่งได้ประมาณเกือบ20นะครับแต่ว่าเพชรเนี่ยจะได้เยอะกว่านะครับแล้วก็ของเนี่ยที่ผมลองสังเกตดูแล้วเนี่ยในส่วนของบอสเชสเนี่ยเหมือนจะได้ของที่ดีกว่านะครับถ้าเป็นลัคกี้เนี่ยเหมือนจะได้ของแบบค่อนข้างไม่ใช่สีเขียวเป็นของสีขาวล้วนเลยเยอะๆเลยเมื่อกี้เนี่ยที่จะลองนะครับส่วนตัวนะผมขอให้บอสเชสบิมิกชนะแล้วกันนะสำหรับผมนะครับส่วนใครชอบอะไรก็คอมเมนต์บอกได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับผมชอบบอสเชสมากกว่านะครับแล้วก็ผมไปสอบถามคนในแคร์ผมมาแล้วว่าอะไรดีกว่ากันนะก่อนทำคลิปนี้นะเขาบอกว่าบอสเชสบิมิกดีกว่านะยังไงก็แล้วแต่คนใช้นะครับก็ลองดูนะว่าอะไรมันดีกว่านะครับแต่ส่วนตัวของผมเลยนะครับบอสไม่ใช่บอสเชสมิมิกอันนี้ดีที่สุดแล้วนะครับราคาก็แพงมากๆมีขายนะเล่มละประมาณ 2,000 นะอยากได้ก็ทักมานะแพงเกินนะราคาก็ปั่นป่วนนะราคาตอนนี้ก็นะประมาณนี้แหละนะโอเคผมก็สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ Subscribe ให้ผมด้วยละกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาพูดถึงธงเนี่ยพูดถึงธงแล้วก็หนังสือเริ่มต้นนะครับจะรวมให้ในคลิปเดียวเลยนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ Subscribe ผมด้วยนะครับไปแล้วผมเย้